สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกกระชายนะคะนี่คือเง่าหรือหัวของกระชายนะคะเมื่อเราได้เง่าหรือหัวของกระชายแบบนี้มาแล้วนะคะเราจะมาทําการปลูกแบบง่ายๆเลยนะคะไม่มีพิธีรีตองขั้นตอนอะไรมากมายนะคะขั้นตอนแรกก็คือการนําดินร่วนนะคะนี่คือดินร่วนนะคะนําดินร่วนประมาณ2ส่วนนะคะต่อปุ๋ยคอกหรือจะเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะคะประมาณครึ่งส่วนนะคะเราเอามาคลุกเคล้ากันนะคะคลุกเคล้าแล้วก็ผสมกันให้ดีก่อนนะคะแล้วเราก็จะทําการปลูกเลยนะคะการปลูกกระชายก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่เราขุดดินนะคะเพราะนี้ขออนุญาตใส่ถุงมือเพราะว่านิ้วเป็นแผลค่ะเพราะว่าเกี่ยวหญ้ามาเพิ่งเกี่ยวหญ้าเสร็จนะคะเราคนปลูกผักคนทําสวนก็มือไม้ก็จะมีแผลมีอะไรอยู่เรื่อยอะค่ะเพราะว่ามันจะมีหญ้ามาบาดแล้วก็จะมีพวกหนามที่เป็นต้นไมยราบนะคะมาบาดขั้นตอนการปลูกก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่เราขุดดินไว้ประมาณ3-5นิ้วนะคะใช้ไม้ก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะเราก็เอาเง่าของกระชายนะคะนี่เป็นเง่าของกระชายนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะคะใส่เง่าของชายไปนี่เลยนะคะแล้วเราก็กลบให้มิดไปเลยนะคะอันนี้เราใส่ไปเลยนะคะหลังจากเราขุดดิน3-5นิ้วแล้วนะคะแล้วเราใส่เง่าของชายไปเลยนะคะประมาณ5วันถึงอาทิตย์หนึ่งนะคะกระชายก็จะงอกเราจะมีการรดน้ําช่วงแรกๆนะคะช่วงที่เราปลูกนะคะเราจะรดน้ําวันละครั้งก็พอนะคะเราใส่ลึกประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วเราก็กลบไปเลยนะคะไปเลยนะคะตรงนี้อีกหน่อยเอาลึกประมาณเท่านี้นะคะลึกประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็ใส่แล้วกลบไปเลยนะคะการปลูกง่ายมากนะคะกระชายไม่ยากนะคะนี่นะคะเอามือเขี่ยก็ได้นะคะก็กลบไปเลยนะคะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะกระชายกับขิงจะมีการปลูกเง่าเหมือนกันเลยนะคะปลูกไม่ยากนะคะพอเราปลูกเสร็จเราก็จะใช้น้ํารดเลยนะคะนี่นะคะใช้น้ํารดเขาไปเลยค่ะรดน้ําให้ชุ่มแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะคะประมาณนี้นะคะรดน้ําไปเป็นอันเสร็จแล้วนะคะส่วนขิงนะคะนี่คือขิงที่เราเอามาปลูกนะคะจะเป็นเง่าเหมือนกระชายเลยนะคะนี่คือเง่าของขิงนะคะนี่เง่าของขิงหรือหัวของขิงนะคะเราสามารถเอามากลบแล้วก็คือปลูกนั่นนะคะแล้วก็เอาดินมากลบให้มิดนะคะอันนี้คือส่วนที่เราปลูกลงไปแล้วนะคะเขางอกมาแล้วนะคะเนี่ยเราได้ขิงต้นใหม่แล้วนะคะอันนี้เขางอกมาแล้วนะคะต้นขิงนะคะอันนี้ปลูกประมาณได้ประมาณ2 อาทิตย์แล้วนะคะต้นนี้นะคะกระชายกับขิงจะมีลักษณะและการปลูกเหมือนกันเลยนะคะนี่ได้ต้นขิงแล้วนะคะอีกไม่นานประมาณอาทิตย์อย่างช้านะคะกระชายก็จะงอกเหมือนต้นขิงแบบนี้เลยนะคะนี่คือขิงที่เราปลูกได้แล้วนะคะเราก็จะได้ต้นขิงไว้กินนะคะกินเง่าของขิงหรือกินใบของขิงไปจิ้มส้มตำก็อร่อยนะคะค่ะฝนจะตกมาแล้วคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะพาท่านผู้ชมมาชมการปลูกกระชายแล้วก็ดูต้นขิงที่เราปลูกเหมือนกระชายงอกแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ